สวัสดีครับผมวิทย์วิทย์อยู่ครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศการตักบาตรบนหลังช้างนะครับตอนนี้พิธีกำลังจะเริ่มขึ้นเนาะเรามาดูบรรยากาศกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเรียกว่าบรรยากาศดีมากถึงจะร้อนมากแต่ว่ามีช้างหลายๆเชือกนะครับเข้ามาอยู่ในขบวนของช้างในครั้งนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยมันบอกใช่ไหมใช่ๆๆเออโอเคมาเท่าไหร่คุณช้างเยอะมากครับวันนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับช้างมารวมตัวกันเยอะมากนะครับเป็นครั้งหนึ่งนะครับมีช้างเยอะขนาดนี้ครับช้างสวยมาสวยทั้งนั้นเลยนี่คือสายเซ็กครับสายเซ็กเชือกเดี๋ยวเริ่มพอบรรยากาศพิธีจักบาทกำลังจะเริ่มขึ้นครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับแต่ว่าเราหวังว่าจะได้รับชมบรรยากาศที่เรียกอบอุ่นใจนะครับอิ่มบุญอิ่มใจเนาะชมบรรยากาศกันเลยครับบรรยากาศเรียกว่าพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นครับพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นครับเรียกว่าเนี่ยถึงจะร้อนนิดนึงในตอนเช้าแต่ว่าครับก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับอิ่มอกอุ่นใจอิ่มบุญกันไปครับกับบรรยากาศบาทบนหลังช้างนะครับในเรียกว่างานอุปสมบทนะครับอุปสมบทสมณเณรภาคฤดูร้อนนะครับอุปสมบทมาหลายวันแล้วล่ะวันนี้ก็เป็นพิธีตักบาตรนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศกันเลยครับก็มีช้างดังๆหลายๆเชือกมารวมกันเลยช้างดังๆหลายๆเชือกมารวมกันเลยโอ้ยนี่พอจีนฮนลบรอยอยู่เจอเนี่ยไม่รับกูเอเดลนำโดยเดี๋ยวไปแล้วครับไทยเสกครับไทยเสกไทยทองคำมันหลายไทยสีทับไทยนะครับหลายๆเชือกที่ดังนะครับหรือว่าช้างสวยๆนะไทยมารวมกันเลยครับตอนนี้ประมาณ30-50เชือกได้ครับเยอะมากครับเยอะมากผมจะช่วยครับผมไปไม่ได้ครับมาชมบรรยากาศกันเลยครับมาชมบรรยากาศกันเลยเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ขึ้นอยู่บนหลังช้างกันแล้วนะครับแล้วก็ได้เริ่มกันตักบาตรไปแล้วล่ะใส่ตรงนั้นมันกลับไปแล้วล่ะครับแต่ว่าเข้าไปทางไหนไปยากนิดนึงครับก็เลยได้มารับชมก่อนช่วงที่กำลังเข้าตักบาตรพอดีครับก็เรียกว่ามีเขาเรียกว่าประชาชนหรือว่าผู้สนใจในการร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากเลยครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะครับเป็นจำนวนมากจริงๆนะครับเขาเรียกว่าอิ่มบุญกันเลยนะครับอิ่มบุญกันเลยนะครับพิธีกำลังจะเริ่มครับกำลังเรียงๆก็ค่อยเข้าไปนะครับเข้าไปตักบาตรเนาะน้องช้างเขาเรียกว่าช้างทำงามหลายๆเชือกก็เขาเรียกว่ามายืนรอครับยืนรอที่จะเข้าไปตักบาตรนะครับเชือกหลายชนิดจริงๆเลยทั้งช้างปานช้างแล้วก็คนเรียกว่าประชาชนมาร่วมงานเยอะมากจริงๆเยอะจริงๆครับโอ้ใช่มากเยอะมากครับมานอนไหนมาขึ้นเหรอเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆที่เราเข้าไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าผู้คนมาเป็นจำนวนมากครับมาเป็นจำนวนมากเนาะว่าหลายๆท่านก็ยังไม่ได้ตักบาตรเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เนาะแต่ก็เริ่มตักบาตรกันแล้วล่ะเริ่มตักบาตรกันแล้วล่ะครับพระสงฆ์จับกันแล้วนั่งขึ้นช้างแล้วก็ตักบาตรไปได้เรียกว่าเยอะแล้วหลายเชือกแล้วล่ะโอ้สวยจริงๆครับงาสวยมากครับว่าไปนี่นะครับมีเสียงด้วยครับมีเสียงด้วยเนาะและช้างสวยๆนะครับช้างดังๆประเทศไทยนี่นะครับก็รับชมบรรยากาศครับรับชมบรรยากาศไม่ว่าจะช้างหรือว่าผู้มาเรียกว่ามาร่วมบุญนะครับร่วมบุญเยอะครับช้างเด็กด้วยนะครับมีช้างเด็กด้วยนะอ๋อคุณสุนทรนะนี่มากันมาจากพิโลกเนี่ยเยอะจริงๆเลยว่ามาจากพิโลกนี่วันทั่วประเทศมากครับโอ้วันทั่วประเทศวันทั่วประเทศเรียกว่ามีทั้งชมรมจักรยานนะครับชมรมจักรยานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกว่าของอำเภอนะครับของจังหวัดมาร่วมงานกันเยอะมากครับก็เรียกว่างานตักบาตรก็เรียกว่าตักบาตรบนหลังช้านะครับของวัดป่าหนองพยอมนะครับตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับชมบรรยากาศกันไปเลยนะครับชมบรรยากาศเลยเอาลงไปถึงเลยโอ้ยตักบาตร
ครับผมพาเดินชมบรรยากาศไปทั่วๆรอบๆเลยนะครับโอ้ผู้คนจำนวนมากครับมารอเขาเรียกว่ามารอที่เนินพิธีนะครับพิธีตักบาตรนะครับผู้คนจำนวนมากเลยครับไปรอไปเดินอยู่ข้างหน้าแล้วกันอย่าลืมนะครับต้นไม้ที่ผมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ศาลาไม้ที่จะไปจัดการทำใหม่นะครับส่วนนาโพนั้นอยู่สุดท้ายเลยนะครับดูป้ายนะครับเป็นต้นไม้ไว้เรียบร้อยถ้าปลูกไว้ถ้าปลูกใจอิ่มบุญกันไปเลยนะครับต่อไปแล้วก็มาเยี่ยมดีนะครับมาเยี่ยมดีต้นไม้ประจำอำเภอต้นไม้ประจำชุมชนของท่านนะครับขอให้ปลูกมาครับครับผมมาสองรอบนะครับท้าชมบรรยากาศของงานนะครับงานตักบาตรบนหลังช้างนะครับว่ามีประชาชนมาเป็นจำนวนมากครับเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปเลยแหละครับมีพลังผู้ใหญ่หลายๆท่านที่สำคัญก็มาร่วมงานในพิธีครั้งนี้จะได้ใส่บาตรนะครับตักบาตรให้ทุกคนนะครับเพราะว่าช้างมีสองรอบนะครับก็มีพลังผู้ใหญ่หลายๆท่านครับนะครับนักปั่นควรจะตักบาตรรอบแรกนะครับเพราะอากาศเริ่มร้อนแล้วควรเป็นหัวนะครับเพื่อปั่นกับพื้นผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ปั่นเป็นหัวท่านนะครับช้างยังเดินไม่ถึงหรอกครับช้างที่สุดแต่ว่าคนจำนวนมากมารอคอยเนาะรอคอยตักบาตรบนหลังช้างผมพาเดินดูบรรยากาศก่อนก็แล้วกันนะครับเดินดูบรรยากาศเนาะเอาจักรยานมาต้องปั่นครับรถตู้อยู่กลางรถบัวกระสุนนะขออนุญาตนะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับขออนุญาตนะปั่นได้ใส่บาตรก่อนนะครับหลายท่านมาจากไกลนะครับจากกระบี่จากพิษณุโลกนะครับอยากมาทำบุญร่วมกับเราตอนนี้เชิญนักปั่นทั้งหลายนะครับร่วมทำบุญก่อนนะครับเราจะได้มุ่งนะพอเราไปให้ดูนะครับด้านซ้ายมีป้ายชมรมของเราหรือเปล่านะครับมีทุกชมรมนะคำสั่งมาให้แล้วเดินบ้านเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะผมเดี๋ยวให้เรียบร้อยถามมาไม่ถึงหรอกต้นไม้พร้อมนะครับผมไว้เรียบร้อยครับมีหน้าอะไรได้มาเยี่ยมมาทำบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมพูดกับพระอาจารย์ไปแล้วว่าจะเป็นนะครับเป็นป่าชุกชนนะฮะโอ้มีประชาชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นจำนวนมากจริงๆช้างยังมาไม่ถึงเลยนะครับนี่คือสุดปลายทางของพิธีการตักบาตรบนหลังช้างนะครับแต่ว่าช้างยังอยู่ไกลมากเลยครับยังอยู่ไกลมากเลยเนาะเดี๋ยวให้ช้างมาใกล้ๆครับผมจะได้ถ่ายที่ดูอีกรอบเนาะบรรยากาศโดยรวมของพิธีร่วมบุญเรียกว่างานบุญครับงานบุญตักบาตรมาจากฝั่งขวาแล้วก็ไปทางสะพานมาจากบนบนนะครับมีแต่เจ้าแต่ว่าพระไม่ได้ถ่ายแต่ข้าวว่าเย็นพี่เก่าเย็นพระบาทแล้วจะไปถ่ายตัวเป็นไรเป็นไรครับ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 มันฝั่งนี้ขนาดแต่จะเบียดจังไม่ใช่แต่ข้างหลังเนี่ยเรือหลายจะมาผู้ขายจะมาจะมาที่ดินประบาดเดี๋ยวเราเอาละไหนจะพร้อมแม่ผู้บาดจังไหนด้วยแม่ผู้บาดจังเกิดได้ถ้าเกิดนางเดินเท้าเดินผ้ามากไปก็อยากภาพเป็นหลักฐานอยากให้เป็นในเพียงแค่เยี่ยนเบียนั่งก็ให้เป็นเอกจะเป็นเปิดออกเปิดใจแท้แท้เขาคือสมานใจที่นอกกำมาร้ายชมรมปัจจัยยานจังหวัดบุรีรัมย์ว่าแล้วก็การร้อยกว่าท่านไม่ธรรมดาที่น้องเราในชาวบ้านในหลายอำเภอในหลายจังหวัดมารวมกันนั่นแหละเขาเรียกว่ารวมกำลังพลังจิตพลังใจและเห็นแล้วก็ปลื้ม
ปีติยินดียินดีในบุญติยะเกเสเกสอนแห่งบุญและเอาบุญเป็นกำไรเอาความสุขใจเป็นรางวัลชีวิตในชีวิตที่จะดีงามแทนว่าเหมือนกับว่าเรามาเสียเคราะห์ต่อชะตาทำบุญพระบนหลังช้างทำแล้วก็จะได้มีความสุขที่เยือกเย็นมีจิตใจที่มั่นคงมีปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกับพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นก่อนที่จะได้รับทำบุญใส่บาตรเราก็ไหว้พระรับศีลแล้วรับพรแล้วค่อยมาทำบุญใส่บาตรพระบนหลังช้างเป็นการอนุโมทนาส่วนบุญเป็นกันเป็นอนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นว่าเรามีให้อภัยซึ่งกันและกันกตัญญูสัตซื่ออโหสิวางไว้อภัยเลิกแล้วทานไหนไหนก็ไม่เหมือนการทานให้อภัยซึ่งกันและกันจะเคยมาหมางกันจะเคยความคิดที่ไม่ดีไม่งามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะเมื่อเห็นกันต่อยยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะมัดจิตมัดใจไม่มีอะไรที่จะมัดจิตมัดใจคนเราด้วยความเมตตาฉะนั้นทุกคนมีความเมตตาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมสี่นะพรหมวิหารธรรมสี่ไอ้ที่เห็นนี่จะจำได้ก็คือพายไอ้บุญที่จำได้ที่มองเห็นตัวเล็กๆเชือกเล็กๆภายใบบุญกำลังใส่บาตรพระสงฆ์ไม่ธรรมดาคนเราเป็นมนุษย์สัตว์ที่ประเสริฐบอกได้สอนได้ช้างเชือกใหญ่ตัวใหญ่ยังเอามาฝึกมาหัดได้แม้แต่ลิงอยู่กลางป่าเราก็มาฝึกมาหัดได้เราเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาสวัสดีครับผมวิทย์วิทยุครับมาต่อเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศของงานพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะหลังจากถ่ายมาตั้งแต่เช้าครับอันนี้ก็ตักบาตรมาจนจะสุดทางแล้วล่ะสุดทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศอีกครั้งนึงเก็บบรรยากาศรอบๆเลยนะครับว่าช้างเยอะขนาดเลยครับช้างเยอะมากวัดหรือจำแสงวัดพยอมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยครับพาไปดูบรรยากาศกันเลยหลวงพ่ออานหลวงพ่อพุทธเมตตาก็เจริญพรวันที่3มิถุนายนช้างเยอะมากครับช้างเยอะมากเจอกันที่นี่มารวมกันที่นี่วันที่3มิถุนายนอาจมันบอกบุญให้ทราบเพราะว่าทำบุญอีกครั้งวันนี้เดินช้างนำเนาะเริ่มโดยภายเสกก็เดินจนมาสุดทางแล้วล่ะสุดทางแล้วเนาะชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าได้จำลองมาที่เสด็จพุทธยาประเทศอินเดียลานที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นลานโพธิ์ที่เราได้มาครับน่ารักเพราะว่าท่านภาพปลูกต้นโพธิ์ไปทางนำทางไปสิมาจนสุดปลายทางแล้วนะครับปลายทางแล้วเนาะพามาดูบรรยากาศกันเลยนะครับบรรยากาศรอบครับใครก็ฝากติดตามช่องใบเตยไดอารี่นะครับทางช่องยูทูบและช่องเฟซบุ๊กเนาะเราไปดูว่าเมนูช้างมีช่องไหนบ้างนะครับหน้าเราจะใช้ชื่อมิกกี้ใช่ไหมแล้วครับผมสุดแล้ว
เรียกว่าสุดทางของพิธีเรียกว่าทำพิธีตักบาตรเนาะเรียกว่าช้างก็สุดทางนี่แหละช้างเชือกแรกกับช้างสุดท้ายนี่มาจบกันเลยคือจะต้นทางจนถึงปลายทางเลยมีตติ้ง FC ตกลงใช่ไหมครับปีหน้าเอาเงี้ยคนของก็มาไม่ได้นี่ครับร้อนเล่นครับบรรยากาศพิธีอัมบุญตักบาตรบนหลังช้างนะครับในพิธีอุปสมบทภาคฤดูร้อนของวัดป่าหนองพยอมตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดเลยรำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมให้รับชมบรรยากาศแล้วก็กลับลากันเลยนะครับไงก็ฝากติดตามช่องใบเตยไดอารี่ด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นลูกชาย